นายแพทย์โสพลเมธทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์มีความวิตกกังวลต่อระเบียบกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสำหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16ธันวาคมและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาว่าเพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อนจึงได้สั่งให้ฝ่ายกฎหมายถอนระเบียบออกมาก่อนเพื่อปรับปรุงโดยตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทบทวนเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีผลบังคับใช้กับผู้ที่ทำการทุจริตยักยอกทรัพย์สินของทางราชการเพื่อนำทรัพย์สินของทางราชการกลับมาซึ่งขณะนี้นะคะมีคดีที่ค้างอยู่ประมาณ21คดีตั้งแต่ปี40นะคะเกือบ 100% เป็นกรณียักยอกทรัพย์ค่ะโดยจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะคะคล้ายๆกับการสอบวินัยร้ายแรงที่อิงจากกฎหมายที่มีอยู่ก็คือมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539และมาตรา57ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพุทธศักราช2539ค่ะโดยทางด้านนายแพทย์โสพลเองระบุด้วยนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความกังวลใจในบางข้อความอย่างเช่นคำว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับเพราะกลัวว่าจะถูกทำให้ถูกไล่เบี้ยนะในชั้นศาลแต่จริงๆแล้วระเบียบดังกล่าวเนี่ยเขาออกมาเพื่อต้องการที่จะให้มีการตามทรัพย์สินของรัฐที่เสียไปจากการถูกทุจริตยักยอกไปเท่านั้นเองแต่เพื่อความสบายใจก็เลยต้องมีการถอนออกมาก่อนนะเพื่อที่จะมีการพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ